เป็นเอกชัยแล้วท่านผู้ชมเกมเริ่มแล้วท่านผู้ชมเกมแล้วเริ่มแล้ววางเนาะเปิดปุ่มเข้าสกัดแฮนด์นี่อันตรายเอาละแอสเซล่าได้ถึงวันนี้อืมโอ้โหจุดโทษนี่ยังวิ่งอืมเหี้ยพ่อยเอาแล้วขึ้นนำไวแอสเซล่าได้ตะเบิงฟรีคิกของทางแอสเซล่าเอาโบยิงเซนชิตโปรให้มาลิกเจ็ดปั่นโอ้โหเฮียบอยโอ้โหโอ้เฮียบอยท่านผู้ชมสองประตูต่อศูนย์เป็นกัปตันทีมน้องหมายเลขเจ็ดอนาวินบัวพระจันทร์แต่ว่าเป็นการต่อยอดจากลีกเยาวชนเนาะจากรุ่นสืบทอดเป็นแทนขึ้นไปหาระดับอาชีพลีกสูงสุดของสปป.ลาวเอาละแต่วันนี้โอ้เฮียพ่อยโอ้3ประตูต่อ0โอ้แอสเซล่าแอสเซล่าเก็บเอาได้เบิดจังหวะนี้เอาละหญิงไก่โอ้โหเฮียพ่อยโอ้4ประตูต่อ0โอ้จากการหญิงไก่ของหมายเลข11บุญลายโพธิซับกองทัพเปิดมาหน้าประตูจังหวะยิงโอ้โหได้โอ้โหเอาแล้วไล่ขึ้นมาแล้วกำลังใจเริ่มมาานี่แหละคือประตูที่ว่าทั้งบุญหลายบุญหลายโอ้โหจุดโทษอีกโอ้โหเฮียบห้อยกองเมงย่างโอ้โดดเด่นเนาะกองเมงย่างในเกมที่ว่าโดดเด่นแล้วก็มายิงประตูที่ทดเวลา1นาทีแอสเซล่ายังบุกตัวเดืองแอสเซล่ายิงโอ้เฮียพ่ออีกโอ้6ประตูต่อ1เบิ่งแล้วน่าจะยิงเลยปั่นเลยพุ่งเซตโอ้เฮียพ่อโอ้เอาจนได้นะพุ่งเซตโอ้เป็นฟรีคิกที่สวยงามอีกลูกหนึ่งเนาะพุทธประเสริฐโอ้สวยงามอีหลีจังหวะนี้อนวินเปิดมาเอ้ากรรมการว่าจังใดบุญหลายยิงโอ้เฮียพ่อยโอ้5ประตูเนาะสำหรับบุญหลายแล้วก็เป็นประตูที่8ของแอสเซล่าต้องใช้เวลาเนาะอะคาเดมีของกองทัพบางตำแหน่งถ้ายังขาดเกินโอ้ยิงสวยงามเป็นประตูโหยิงแสกหน้าพวกสาประตูเลยโอ้ใจคอบ่ธรรมดานักเตะของแอสเซล่าโอ้ประตูที่9เนาะ9ประตูตัวหนึ่งในการประสานงานถือว่ายังโบเด็ดขาดอ่ะจบเกมกรรมการประมวิทย์เนี่ยจบเกมท่านผู้ชมผลปรากฏว่าทั้งสโมสรเอสเซล่า FC สามารถเอาชนะกองทัพ9ประตูต่อ1เจ้าจบเกมเอสเซล่าก็สามารถเอาชนะกองทัพไปอย่างสวยงามสกอร์9ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนสำคัญได้สำเร็จเนาะสำหรับเอสเซล่า U15 เอสเซล่า